น้ำมันนั่นเองดูนี่ค่ายทหารนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นค่ายกาบิล่ามั้งภารกิจเรามีนักท่องเที่ยวติดค้างประมาณสัก20กว่าคนครับตอนนี้นะเขาก็ติดมา2วันแล้วอะนะตั้งแต่ 2-3 วันแล้วมั้งมวลน้ำจะขึ้นมาครับมวลน้ำมาเพิ่มแล้วเนี่ยต้องระวังนะไป2คนพอนะครับอย่าไปเยอะครับแม่คุณแม่ขึ้นเลยโอ้ยเคสนี้แบบป่วยหนักครับวิกตามมาแล้วกับวิกสวัสดีครับน้องเบาเป็นไงเป็นไงขับรถใจถึงขนาดนั้นมาจากเชียงไฮ้เลยนะนี่นะร้อยสาวร้อยสับซีฟอนโอ้เขาไม่ตัดไฟไปเดี๋ยวรอบสองนี่เอารถเอาของวิกไปท้องแบนน่าจะแรงกว่านี้หึมันก็เชี่ยวมากเมื่อกี้ซอยนะเขายังต้องการอีกเยอะเลยนะตรงหน้าประมาณเพชรไปได้หน้ามันซอย8นี่ซอย8เราไปยังไม่ถึงครึ่งซอยเลยอ่ะเราเลี้ยวก่อนน่ะต้องแยกออกไปบ้านน้องนั่งน้องอยู่ในนี้แหละครับใช่เราอยู่ที่ซอย8อ๋อซอย8พี่เพิ่งไปแจกข้าวมาเมื่อกี้น้ำหนักเลยซอยนั้นท่วมหัวนะใช่ครับพี่ว่ากำแพงอันนี้น้องเขาบอกว่าตอนนี้ข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่มีละกี่วันแล้วเนี่ยแล้วไปนอนไหนกันมันเป็นเหล็กคานแล้วก็มันเป็นบ้านชอบแล้วถ้าน้องออกไปน้องจะไปนอนบ้านใครอ่ะอันนี้จะไปอยู่แถวสันติธรรมครับไปหาพี่สาวที่ออกไปชุดเมื่อคืนพ่อมีเด็กน้อยเขาพาไปแต่ตอนนี้เราออกไม่ได้เนาะคือทางนู้นมันก็ออกไม่ได้ตอนนี้ออกไม่ได้แต่ถ้าน้องจะออกเดี๋ยวรอพี่เคลียร์คนในโรงแรมก่อนน้องมาอยู่แถวนี้รออ่ะนะเดี๋ยวพี่ไปส่งได้แล้วก็น้องก็เดินออกไปนู่นนะโอเคตรงนี้มันจะเชี่ยวมากตรงนี้มันท่วมกว่าแล้วก็เชี่ยวคือคนเดินไปไม่ได้ตรงนู้นคนก็เดินไปไม่ได้มันเชี่ยวเนี่ยวิกมาช่วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะตอนนี้เราจะลำเลียงนักท่องเที่ยวที่เขาติดในโรงแรมมาเขาอยากจะออกนะออกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปกันเราไปมาร์กจุดก่อนเดี๋ยวจะเอาคนไปไว้ข้างนอก2คนพี่เขากับพี่ทหารเนี่ยจะออกไปละไปไหมนี่ถ้าจะขึ้นเดินออกไปเลยก่อนขึ้นเดินอยู่นี่เหรอฮะไปด้วยกัน4คนเนาะก็คือออกไปส่งเฉยๆแล้วก็กลับมานะถ้าหรือว่าเราจะขับไปเอาไม้พายเราวะลืมมันไม้พายมาหม้อแปลงไม่ตัดสักจุดเลยอ่ะบางจุดน้ำท่วมหม้อแปลงอ่ะชอบหม้อแปลงหมุนกู้ภัยเชียงรายกลัวหม้อแปลงครับตายกับคนมาช่วยคนมาช่วยไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเนี่ยบอกพี่เขาจะไปเดินใกล้เสาไฟเนี่ยดูทุกคนจุดนั้นน่ะเห็นไหมตรงนั้นลึกมากครับเนี่ยน้องเขาอยากออกไปเนี่ยน้องเขาออกไม่ได้เขาอยากจะออกไปข้างนอกคือบ้านของน้ำท่วมเนาะแล้วเขาก็ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำกินแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วออกก็ออกไม่ได้เขาก็เดินไปเดินวนมานี่แหละตอนเย็นเขาบอกขอไปส่งให้หน่อยสักรอบนึงเดี๋ยวเขาจะไปนอนที่สันติธรรมไม่รู้อยู่ตรงไหนไปเลยไหมไปพี่นั่นในเรือท้องแบนก็จะไปได้อยู่เดี๋ยวเราจะทยอยคนออกจากโรงแรมก่อนครับส่งพูดเล่นนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเอาได้ยังโอเคขึ้นเลยโอ้น้ำแรงกว่าเมื่อเช้าอ่ะเถอะมันเจอขึ้นจากเรือลำนั้นด้วยโอ้เรือปีแรงมากครับจุดนี้จุดมันเป็นจุดมารวมน้ำนะเป็นตรงแยกครับดูเรือนี่โค้งมากเลยครับต้องใช้ประสบการณ์ด้วยเป็นกันแล้วนี่นะยิ่งถ้าคนหนักไม่เกิน3คนแน่นอนครับถ้าไม่ไหวดู
น้ำเหลือนิดเดียวเราต้องปรับหางมันหน่อยไหมเดี๋ยวเราปรับหางมันหน่อยไหมเนาะเพราะว่าเราปรับให้มันตื้นมันก็เลยแบบน้ำมันนี่ดูนี่ค่ายทหารนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นค่ายกาบิล่ามั้งรอไปก่อนเนื้อรอไปก่อนเนื้อครับผ่านจุดวิกฤตแล้วมาจุดนี้ก็โอเคแล้วน้ำลึกโอเคอยู่เนี่ยไฟดวงไฟแดงไฟฟ้ายังไม่ตัดสักอย่างเลยอ่ะไม่ตัดไฟเลยแล้วเรือติดไฟแดงไหมเนี่ยไฟเขียวไฟแดงแล้วสายไฟก็ลอดใต้ดินเลยคิดดูดิก็อันตรายเนาะไม่อยากจะไปจับข้างเรือเลยตอนเนี้ยนี่เขาจะให้เรามาส่งผู้โดยสารโอ้ทักกิตูมากดูติดไฟเขียวไฟแดงแล้วไม่ตัดไฟครับนี่เขาเนี่ยครับได้ต้องไปหน้ามาเลยเราจะเอาคนมาส่งถึงจุดนี้ครับตรงนี้มันเดินไปได้แต่ต้องรู้เดินลุยน้ำเองภารกิจวันนี้ก็ต้องรับผู้โดยสารเนาะแต่เขามีความเสี่ยงเสี่ยวต้องใส่ชูชีพดีๆครับนักท่องเที่ยวที่เขามาติดอยู่โรงแรมนะครับเราก็จะช่วยออกมาก่อนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องมาเจอน้ำมหาศาลอย่างนี้นะนี่และที่สำคัญที่สุดเนี่ยแหละผมก็พูดหลายรอบเกินเลยแหละมันเรื่องของการที่เราเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ตัดไฟเนี่ยคือไม่รู้จะช่วยแบบได้ขนาดไหนอ่ะก็จะมีนี่แหละครับจุดนี้เลยเดี๋ยวผ่านจุดนี้มาได้ก็ลึกท่วมหัวคนที่เขาอยู่ข้างในเขาก็ออกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเดินไม่ได้มีคนติดดีข้างในเยอะที่อยากออกมากครับแล้วก็มีคนที่อยากเข้ามาเหมือนกันตอนนี้บ้านเขาอยู่ข้างในนี้เขาอยากเข้ามาอยู่ที่บ้านเขาเป็นห่วงบ้านน้ำเข้าเรือเหรอเรือไปยืนหมดโอ้เมื่อกี้ตอนมาเหรอโอ้น้ำมันเยอะอย่างนี้เหรอโอ้โหมันชนเสามันคว่ำเหรอมันคว่ำกะเนี่ยเรือโดนน้ำพัดนะโอ้เรือเราต้องจอดไกลๆเลยนะฟอเลยนะเรือเราไม่มีคว่ำนะคว่ำนี่โค้งมานี่มาเจอเสานี่พอดีเรือคว่ำเลยติดแล้วเครื่องจะติดไหมอะไรเงี้ยนะภารกิจต่อไปของเราเดี๋ยวต้องเอาเนี่ยคนแก่เขาอยากออกครับนะเป็นผู้ป่วยด้วยคนแก่ด้วยนะชาวบ้านที่นี่แหละเขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาจะออกเราต้องภารกิจต่อไปคือเอาคนแก่ออกครับกี่คนนะครับ4จะไหวไหมถ้าเดี๋ยวพาโลกับคุณยายต้องใส่เครื่องชูชีพก่อนเลยครับพี่เขาที่หนุ่มก็ไปใช่ไหมครับหนุ่มไปไหมหนุ่มไปไม่ได้ไปด้วยไหมโอเคนั่นแหละช่วยพยุงยายขึ้นก่อนพี่ไอ้จอดตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นจากตรงนี้เลยเรือลำนี้นะครับแต่ไปส่งนี่ก่อนแป๊บนึงยายใส่ชูชีพก่อนไม่มีเสียงครับลูกไม่มีเสียงผมบอกไปแล้วบอกว่ามันนักไปโอเคเดี๋ยวผมจะสแตนบายแถวนี้ให้ยายใส่ชูชีพก่อนแล้วมันจะไปจอดตรงรถไฟนะครับแล้วก็ต้องเดินไปนะครับครับเพราะว่าตอนนั้นเรือมันก็ตื่นตื้นเรือไปไม่ได้แล้วได้ค่ะไปถึงตรงจำแยกนี้ครับอ๋อแต่มันมีรถทหารรับไปส่งอยู่ถ้าจอดตรงนั้นแหละครับนั่งนิ่งนะนั่งนิ่งอย่าขยายพยายามก้มๆหน่อยนะเพราะมันคนขับเรือจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวถ้าตรงน้ำเชี่ยวตรงนี้ได้อยู่
มาแล้วครับรถข้างบนนะเอาไปได้กี่คนเดี๋ยวเราจะเอานักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนนะเรือรับตรงนี้นะครับพี่ครับ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 นี่จะสแตนบายเราตรงนี้เดี๋ยวมาแล้วตรงนี้เดี๋ยวคนมาแล้วภารกิจเรามีนักท่องเที่ยวติดค้างประมาณสัก20กว่าคนครับตอนนี้นะเขาก็ติดมา2วันแล้วนะตั้งแต่ 2-3 วันแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวเราจะทำภารกิจเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นเลยนะเนี่ยนะครับกลับออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะมีรถทหารพี่ที่ทหารเนี่ยนี่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่มีคนไทยเลยนะมวลน้ำจะขึ้นมาครับมวลน้ำมาเพิ่มแล้วเนี่ยเน้นนักท่องเที่ยวเน้นเอาไปสัก2คนพอละไม่ต้องเอาไปเยอะนะครับมันแบบกลัวเรือนี่น้ำเที่ยวไปที่ละ2พอไหมปลอดภัยดีพ่อเขามีกระเป๋าด้วยถ้ามีกระเป๋าใหญ่ไป2ถ้ามีแต่คนเดี๋ยวเอาเด็กไปด้วยเด็กไม่สบายนะเอาเด็กไปก่อนฮะเอาออนมีกระเป๋าอ่ะเขาใหญ่คุ้มไปเลยนะครับได้ครับได้มีกระเป๋าใหญ่ก็ครับใหญ่ไหมได้อยู่นะได้อยู่ได้ครับได้เอาเรือไปรับให้เขาเดินขึ้นเรือเลยไหมไม่ต้องให้เขาลงน้ำให้เขาขึ้นเรือเลยเดี๋ยวนั่งลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวนี่เขาเหยียบขึ้นมาเลยเอาเด็กไปก่อนก็ได้เอาเด็กไปก่อนมาเลยครับAnd your luggage? Yes. Madam, your bag? Yeah. กระเป๋าใหญ่ห้ามเย็นก็ได้ไม่เย็นเลยไม่เย็นโอ้กระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่แล้วมันนักครับวางเด้อไปคำทีละ3ก่อนเสียวอยู่นะน้ำมันแรงมากเหมือนเย็นมาน้ำจะลดครับเย็นมาน้ำมันจะแรงกว่าเดิมครับน่าจะสักคนละสัก3เที่ยวนะช่วยนักท่องเที่ยวก่อนนะครับต่างชาติทั้งนั้นเลยอ่ะเขาคงมีความแบบมาไทยเนาะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะนี่ก็ทีมงานเราก็มาจากเชียงรายนะครับน้องวิกเนี่ยเซียนตกปลากระสูบโอเคเงียบไป2คนนี่พอดีโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสัก8ท่านครับนะก็จะหมดแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านนี่ที่เขาอยากออกไปนี่เขาก็มารอกันเต็มอยู่ตอนนี้บ้านพี่มีสารพีก็น่าจะโดนหนักแล้วครับตอนนี้นะนะอันนี้ไปนี่คือลงแม่ท่ายครับแล้วก่อนมีคนอยู่เดี๋ยวมันจะมีรถของเจ้าหน้าที่นะอีก2รอบครับหมดแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยที่เขาอยากไปพี่จะไปไหนครับนี่ครับแต่ว่าเรือไปจอดตรงไฟแดงนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถหรือว่าจะเดินไปก็ได้บ่ลึกประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันมาเที่ยวเดินเอาไปถนนใหญ่ผ่านสถานีรถไฟไปเลยแล้วก็เลี้ยวออกไปก็ลึกประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะล้อก็ล้อรถทหารก็ทหารมีงานอยู่เขาวิ่งทรงอยู่เดี๋ยวรอมาอีก2เที่ยวมีเด็กด้วยฮะไปถึงขั้นต่อถึงไทยส่งเนี่ยมันน้ำคน
ไปอย่างนี้ปลอดภัยดีให้เขาใส่ชูชีพด้วยถ้าให้เขาใส่ชูชีพหน่อยน้ำมันเชี่ยวอย่างน้อยก็มีชูชีพก็ได้กอดนี่ก็หมดละด้านนี้เลิกก็เหลือประมาณนี้ครับนะเย็นนี้โรงแรมเขาที่เรามาช่วยเนี่ยเขาบอกถ้าจะอยู่ที่พักที่เขาก็จะให้เราพักฟรีเลยนะเย็นนี้นะแต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไม่มีผ้าคนหนูนะผ้าห่มใช้มา3 วันแล้วคือนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้กลับตกฟ้าตกเครื่องกันไปเยอะเหมือนกันนี่คืนนี้อาจจะนอนแถวนี้นะครับโอ้โหซอยเฉพาะซอยเดียวที่ผมมานะมันยังมีเยอะมากนะกู้ภัยผมว่ามาคือกว้างมากไม่เหมือนเชียงรายครับเชียงรายหนักแต่ว่าอยู่แม่สายใช่ไหมแต่ว่าหนักกว่ามันคนละเหตุการณ์อันนี้คือจะแบบว่าน้ำท่วมมันวงกว้างมากครับนี่ผมมาอยู่แค่ซอยเดียวเองเนี่ยวันนี้เอานักท่องเที่ยวออกไปก่อนเนาะเพราะว่าก็เห็นใจเขาก็ติดมา2 วันแล้วครับเนี่ยอีกเที่ยวนึงก็น่าจะหมดแล้วก็ที่เหลือจะเอาชาวบ้านนี่แหละเอาไปส่งก่อนเย็นนี้แล้วก็จะน่าจะอยู่นอนกันแถวนี้แหละครับพี่เขาก็เจ้าของโรงแรมเขาก็ให้เราไปพักได้คืนนี้ที่โรงแรมเขาชั้นหนึ่งก็โดนท่วมอยู่แต่ว่ามันก็ยังนิดได้อยู่ตอนนี้วิทยุมันก็เสียหายไปเลยเที่ยวสุดน่าจะแล้วอีกสักเที่ยวนึงใส่ชูชีพด้วยนะครับใกล้จะหมดแล้วอีกเที่ยวนึงนี่มันพ้นก็ได้อยู่แล้วนี่มันพ้นดีกว่าเพราะว่ามันน้ำมันแรงกว่าเดิมครับตอนนี้มันเชี่ยวมากเลยคือมันเชี่ยวกว่าเดิมดูน้ำมันครับทั้งที่น้ำไหลแรงมากนะแต่ว่าน้ำก็ไม่ยอมหมดครับไหลเชี่ยวเลยตรงนี้ไม่เชี่ยวนะไอ้ตรงนู้นอ่ะทางเข้ามาเลยต้นหูกวางไปแล้วครับตรงนั้นอ่ะคือแบบมันเป็นค่ายทหารแล้วมันน้ำมาจากมวลมหาน้ำมาตรงนั้นเลยคือมันจะเชี่ยวมากครับอ่ะเดี๋ยวอีกเที่ยวนึงแล้วเดี๋ยวเอาคนป่วยไปอีกรอบนึงก็น่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็ภารกิจต่อไปก็อาจจะได้เอาข้าวไปแจกข้างในนู่นนะเขาไม่ได้กินข้าวกันข้างในนู่นนะทางโรงแรมเขาเตรียมข้าวให้เราเอาไปแจกให้เดี๋ยวเราอาจจะได้เข้าไปแจกข้าวในนู่นนะครับอีกรอบนึงต้องระวังนะไป2 คนพอนะครับอย่าไปเยอะครับแม่คุณแม่ขึ้นเลยโอ้ยเคสนี้แบบป่วยหนักครับป่วยหนักใส่ชูชีพด้วยครับป่วยหนักเลยอ่ะเคสนี้น้ำไปรับผู้ป่วยไป3 คนเหรอครับไปพี่ก็ไปด้วยเหรอครับ3มาแบกไหมพี่ไปด้วยครับมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวครับเพราะว่ามันนี่ไปเลยนี่ไปเลยส่งเลยครับต้องเอาไปออกพ้นรถก่อนโอ้ตายแล้วมีเคสผู้ป่วยหนักครับตายข้างในนั้นลึกมากนะครับลึก3-4 เมตรนะดูความเชี่ยวของน้ำตอนนี้ครับนั่นอ่ะโอ้ยตายน้ำเชี่ยวน้ำมาเพิ่มแต่ว่าไฟไม่ตัดด้วยไปโอเคผู้ป่วยแบบไม่มีสติแล้วอ่ะเพราะเป็นโรคประจำตัวนะครับเนาะโอ้กับ6 โมงแล้วครับมาดูความเชี่ยวของน้ำแถวนี้นะครับเนี่ยโคตรเชี่ยวเลยดูไอ้รางรถไฟนะครับเนี่ยมาดูครับเรือคว่ำไหมกันเนี่ยมันจะคว่ำอ่ะมันเคาะไม่ข้างเรือ2 คนน้ำเชี่ยวมากครับตอนนี้ยิ่งตอนเย็นน้ำยิ่งแรงกว่าเดิมนะครับตอนนี้จะเข้าไปข้างหน้าเขาหรือยังข้างเรือไปได้ยังโอ้น้ำเชี่ยวมากอ่ะหมดทะเลกันอันนี้สุดทะเลเลยเหรอโอ้ขนาดเราใส่30 แรงม้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้น้ำมันออกมาจากตรงนี้ครับเฮ้ยระวังหน้านี่เขาตัดไฟแล้วเนาะ
รู้สึกว่าไฟแดงไฟเขียวไฟแดงตัดละเขาต้องตัดนานแล้วเนี่ยครับโอ้ค่ายทหารเลยนะที่ท่วมหมดเลยเนี่ยแถวนี้ท่วมหัวนะมากดูหน้าแงนเลยครับน้ำมันเชี่ยวอ่ะเมื่อกี้เรือของวิกเอาผู้ป่วยวิกฤตออกไปแต่ว่าโรงพยาบาลเขาไฟดับว่ามีแล้วก็พี่เขาอาการหนักมากเลยครับเมื่อกี้ก็ต้องเอาไปช่วยถึงที่สุดว่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปช่วยต่ออาจจะเอาย้ายโรงพยาบาลครับแต่ว่ารถกู้ภัยมันเข้าไม่ได้ตอนนี้แถวนี้น้ำมันลึกกับนี่ท่วมหัวนะครับเนี่ยโซฟาบ้านใครเนาะไปแล้วน้ำเชี่ยวมากน้ำแรงมากครับตอนนี้นี่คนไปเลยดูตึงข้างในต้องการความช่วยเหลือหนักมากครับตอนนี้นะเรื่องอาหารน้ำดื่มอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยซอย8อ่ะเมื่อกี้เราไปยังไปนิดเดียวเองใน EP ก่อนหน้าดูเรือลงเด่นตรงนี้มันก็จะตื้นหน่อยนะครับตรงนี้พี่เขาเรือทองแบนก็ยังพอไปได้เรือของวิกเมื่อกี้เอาผู้ป่วยวิกฤตแบบเจ็บหนักอ่ะแบบอาการแบบโคม่าเลยนะครับไปส่งแล้วมาส่งโรงพยาบาลค่ายแต่โรงพยาบาลค่ายเนี่ยโดดตอนนี้ไฟตัดละเขาเพิ่งดับไฟโอ้เพิ่งดับไฟครับเราเข้าไปเมื่อกี้อันตรายมากเลยตอนนี้โรงพยาบาลค่ายก็ใช้การไม่ได้ไฟดับครับก็ผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องไปนู่นต่อละไปหาโรงพยาบาลข้างหน้าไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะอยู่กันจนมืดเลยครับวันนี้นี่น้ำระดับเอวท็อปเลยเรายังไม่มีเคว้งอยู่ครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับเขาเริ่มตัดไฟแล้วนะเรือสแตนบายนี่ครับผมทำวิทยุผมหล่นหายด้วยใบพัดแล้วก็นี่น้ำมันตื้นครับบางจุดนะซื้อใบพัดมาได้3วันเองครับงานแรกเลยโดนใบพัดไปหน่อยนึงที่เห็นหมานี่ตัวนึงเอาไปไหนละวางขนมให้หมาหน่อยไปไหนละไอ้ขาวโอ้ถังแกลอนอะไรใครขาวไปไหนละขาวมีขนมคุณยังไม่ได้กินข้าวกันนะครับตอนนี้แล้วเสื้อผ้าเราอยู่ไกลมากครับตอนนี้อยู่นู้นออกไปนู้นเลยแล้วบางช่วงมันลึกมากนี่มันลึกมากนะแต่ว่าตรงเนี้ยเรือไปไม่ได้ติดครับเครื่องเรือติดต้องดันเรือขึ้นไปกับน้ำเชี่ยวๆเนี่ยแค่คนเดินก็เหนื่อยแล้วนะต้องมาดันเรือขึ้นไปเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ตรงผมเหยียดตรงนี้รางรถไฟเลยครับตรงนี้เนี่ยทางวิ่งรถไฟนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรางรถไฟเวลารถไฟวิ่งมาก็จะมีตรงนี้เนาะนี่ครับรถไฟวิ่งตรงนี้เลยมีน้องนักศึกษาอยู่คนที่อยู่ในหอติดหอกันนี่เยอะมากครับตอนนี้นะข้างในก็เยอะไปเขาไปนอนพี่พรุ่งนี้กลับไปเทเลอร์หายนะเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจะกลับไปเอาของหลังรถนะครับเป็นเสื้อผ้าลุงเด่นนะกับของทีมงานนะเดินไปไกลมากแต่ผมไปไม่ได้ผมต้องเรียกเฝ้าเรือครับเพราะว่าจะทิ้งเรือไปไม่มีใครดูแลเนาะแล้วทีมงานนี่ต้องเดินไปไกลมากทับมันจะอยู่รถจะจอดอยู่หลังเซเว่นนะนี่เขาก็ไปแล้วนี่ครับก็เป็นอีก1วันตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวติดนู่นนะแล้วก็นักท่องเที่ยวมาติดตรงนี้ในเนี่ยเยอะมากครับตอนนี้เขาไม่มีรถทหารไม่ออกคือเขาก็วนรับหลายจุดเนาะตอนนี้เขาเดือดร้อนกันมากเลยตอนนี้นี่ครับข้างในเนี่ยนักท่องเที่ยวจากโรงแรมก็ยังค้างอยู่อีก 5-6 คนนะครับเนี่ยผมก็เคว้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่เขาจะให้ผมไปพักอยู่ที่โรงแรมเขานู่นน่ะใจดีอยู่ที่เราไปแจกข้าวนะแล้ววันเย็นนี้ภารกิจว่าจะเอาข้าวไปแจกให้คนข้างในก็ไปไม่ได้อีกครับข้าวกล่องทำไว้เป็น100กล่องแล้วต้องอาจจะแจกคนในซอยต่อแต่คนซอย7ซอย8นู่นน่ะถ้าซอย7ซอย8ทั้งนั้นไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็มีคนติดหออยู่เต็มเลยครับตอนนี้ภารกิจของโรงเรียนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนี่พี่เขาก็เดินไปอ่ะนี่เราจะไปกันตรงนู้นไปสุดนู่นตรงนี้สถานีรถไฟอยู่ข้างหน้านี่นะครับสถานีรถไฟเชียงใหม่นี่ไปกัน2คนผมก็จะนั่งอยู่ในเรือนี่รอครับประจำการอยู่ตรงนี้นะน้ำมันเราก็เกือบหมดถังแล้วครับพี่เขาก็รอสั่งน้ำมันมาให้นะเพื่อน้ำมันหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ยมันนี่โคตรถ่ายครับนี่หันไปหน้าไปดูก่อนนักจู่โจมใต้น้ำเจอปลาคาร์ฟครับมาช่วยน้ำท่วมเจอปลาคาร์ฟใครมีบ่อใครมีบ่อปลาคาร์ฟแถวนี้ไหมจะให้ฟรีเจอตายต้องเอาไว้น้ำไหลมันจะมีออกซิเจนเ
เมื่อคืนออกจากจุดนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับออกไปข้างนอกแถวที่นี่วันนี้คือที่พักเต็มหมดนะครับที่เชียงใหม่ผมเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริมอำเภอแม่โจ้นะครับไปดอยสะเก็ดไปจนติดเขตจังหวัดเชียงรายนะครับถึงจะได้ห้องพักเดี๋ยวลองตามคลิปเต็มๆใน EP ต่อไปได้นะครับวันนี้เจอปลาคาร์ฟครับไม่รู้ปลาคาร์ฟใครเราก็มอบให้กับพี่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงบ่อปลาคาร์ฟไปแล้วนะครับนี่เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้โรงเรียนขอตัวเก็บรถเก็บลาช่วยทีมงานก่อนครับเที่ยงคืนนะครับยังไม่ได้นอนกันเลยเดี๋ยวกว่าจะหาที่นอนได้เชื่อมั้ยครับคืนนี้เรานอนกันเกือบตี 3 ครับไม่มีที่พักเลยครับรอติดตามใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม